เครื่องมือถัดมานะครับจะอยู่ในกลุ่มของ Drawing Tool นะครับเราคลิกที่ไอคอนที่เป็นรูปปากกานะครับมันก็จะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือเพนกับ Pencil นะครับเราจะเริ่มกันที่ตัวเพนก่อนนะครับหลังจากที่เราคลิกที่ตัวเพนแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวรูปปากกามา1รูปนะครับให้เราคลิกนะครับแล้วก็วาดรูปไปนะครับผมซึ่งในตัวเครื่องมือตัวนี้เนี่ยจะใช้ในการวาดรูปไอคอนนะครับเราสามารถที่จะทำการปรับตัวเส้นได้นะครับผมให้เส้นมีสีอะไรนะครับแล้วก็ปรับตัวความหนาของเส้นได้นะครับอันนี้ก็คือตัวเพนนะครับผมต่อมานะครับก็คือตัวเพนซิลนะครับคลิกที่ตัว Drawing Tool นะครับแล้วก็คลิก Pencil นะครับผมซึ่งตัว Pencil ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นฟรีฟอร์มนะผมก็คือเราสามารถที่จะวาดรูปได้เลยนะครับพอเมื่อเราวาดรูปเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราคลิกที่ตัวออบเจกต์ของ Pencil เนี่ยมันก็จะได้ตัวจุดที่เหมือนกับว่าเราสร้างด้วยตัว Pen Tool นะครับผมแต่ว่าในส่วนของ Pencil เนี่ยมันจะมีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะอิสระนะครับแล้วก็สามารถจะเลือกพวกขนาดความหนาของตัวเส้นได้นะครับผมอันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างตัว Pen Tool แล้วก็ Pencil นะครับ